สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนักเรียนเลวลั่นยอมแลกชีวิตวัยรุ่นเพื่ออนาคตลูกหลานไม่ยอมโตใต้เผด็จการเพราะประชาธิปไตยบานในใจแล้วเมื่อวันที่2กันยายนปี2563ที่ลานพระศรีศาสดามหาวิทยาลัยรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกลุ่มพยอมเก๋าจัดกิจกรรมรังสิตไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีกลุ่มนักเรียนได้จัดเตรียมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงสำหรับการปราศัยมาติดตั้งโดยมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเชิญชวนให้นักศึกษาประชาชนมาร่วมงานต่อมาเวลาประมาณ 16:15 นาทีนักศึกษาทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องกระทั่งเวลา 16:30 นาทีวงลูกชิ้นเล่นเพลงหนักแผ่นดินที่แต่งขึ้นใหม่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่กินเงินภาษีประชาชนแต่กระทำตนเหนือกว่าคนทั่วไปปากบอกรักชาติแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการเป็นผู้นำประเทศไปจนถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศจากนั้นเล่นเพลงสว.มีเนื้อหาวิจารณ์การมีอยู่ของสว.และการรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจตามด้วยเพลงที่มีเนื้อหาวิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักที่มอมมอประชาชนต่อมาเวลา 17:00 ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกได้แก่ 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ยุบสภา3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ2จุดยืนได้แก่ 1. ไม่เอารัฐประหาร 2. ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติในช่วง 1. นักเรียนหญิง2รายแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสีดำตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวได้ขึ้นปราศัยว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากออกประกาศซึ่งใช้ไม่ได้ไม่เคยออกมาปกป้องแต่ให้ตำรวจจัดการได้เลยพวกเราก็เสียภาษีไม่ต่างกับคนอื่นแค่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็เสียภาษีแล้วการเมืองคือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ลมหายใจแรกงบซื้อเรือดำน้ำควรเอามาเป็นเสาหลักให้กับอนาคตของชาติแทนที่เด็กจะได้ใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นแต่เราก็เลือกที่จะแลกเพื่ออนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ออกมานี่ที่พวกเราต้องแบกรับตั้งแต่ตอนนี้รุ่นลูกหลานของเราก็จะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้กลุ่มนักเรียนเลวกล่าวโดยกลุ่มนักเรียนเลวได้กล่าวอีกว่าพวกตนจะไม่ยอมโตขึ้นไปภายใต้เผด็จการเพราะประชาธิปไตยได้เบ่งบานในใจของพวกตนแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราตกอยู่ในอำนาจหนึ่งและเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจที่ไม่ถูกต้องขอให้ดอกไม้แห่งประชาธิปไตยที่เบ่งบานตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวกล่าวเอาแล้วไงงานนี้หมอวรงเผยคดโยธีทีลั่นเผด็จการจงเจริญไม่ได้เป็นสมาชิกไทยพักดีหลังคดโยธีเฉียบแหลมแจงประโยคเผด็จการจงเจริญหลังเสี่ยงผิดกฎหมายเมื่อวันที่1กันยายนปี2563คุณประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำข่าวสดภาคภาษาอังกฤษได้ทวิตข้อความผ่านช่องทางทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีข้อความระบุถึงการพูดคุยกับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยพักดีภายหลังจากที่น้องเกมโค้ชโยธีเฉียบแหลมแกนนำกลุ่มเยาวชนช่วยชาติได้เฟซบุ๊กไลฟ์ประกาศว่าเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศดังนี้วันนี้ผมถามหมอวรงค์ว่าโค้ชโยธีเฟซบุ๊กไลฟ์ประกาศเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศซ้ำๆเมื่อคืนสะท้อนจุดยืนกลุ่มไหมหมอตอบว่าน้องเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนะผมไม่ทราบนะต้องคุยกับเขาเองบางครั้งความเป็นเด็กจุดๆๆปอหมอวรงค์ไทยพักดีโค้ชโยธี
ดยสำหรับประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วสำหรับโค้ชโยธีเฉียบแหลมแกนนำกลุ่มเยาวชนช่วยชาติเด็กหนุ่มซึ่งออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในทิศทางคู่ขนานกับกลุ่มชู3นิ้วซึ่งล่าสุดได้ปรากฏภาพที่เจ้าตัวขึ้นเวทีไทยภักดีและมีภาพที่ได้รับเสื้อกลุ่มจากนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมอดีตนักการเมืองซึ่งก่อตั้งกลุ่มไทยภักดีอีกด้วยอย่างไรก็ดีที่กลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากในขณะนี้คือการไลฟ์เฟซบุ๊กของโค้ชโยธีซึ่งช่วงหนึ่งได้มีการระบุว่าเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศคาดว่าเป็นการตอบโต้ประโยคเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญทำให้หลายคนมองว่าเป็นการพูดที่เกินเลยและผิดกฎหมายเพราะประโยคสนับสนุนระบอบเผด็จการนั้นอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่1กันยายนปี2513โค้ชโยธีเฉียบแหลมได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงว่าคำว่าเผด็จการจงเจริญนั้นไม่ได้แปลว่าเผด็จการแต่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่อีกฝั่งกลับบอกว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการต้นออกมาเพื่อปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการที่คุณบอกว่าเผด็จการจงพินาศตนก็โต้กลับว่าเผด็จการจงเจริญมันผิดตรงไหนคุณกลัวใช่ไหมล่ะแฮชแท็กเผด็จการไม่มีจริงแฮชแท็กประชาธิปไตยจอมปลอมจงพินาศคิดว่าประชาธิปไตยที่ไหนได้แก๊งล้มสถาบันประชาธิปไตยจริงเขาต้องไม่ล้มสถาบันเขาต้องมีเหตุผลไงครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกลัวโดนเล่นงานมาตรา116นะสิหมอยิ่งปล่อยให้เด็กแสดงออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นความคิดความอ่านที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจมีแต่ความเชื่อล้วนๆนี่คือตัวอย่างของเด็กที่โดนผู้ใหญ่ชักจูง 100% กลุ่มพรรคดีเท่ากับข้อศอกหมาขยะแห่งประเทศที่คอยทำให้บ้านเมืองสกปรกอ้าวผิดคิวเผด็จการจงเจริญพยาค้าหลุดเด็กกระโปกไอ้หมอนี่แม่งก็โคตรเลวเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือไม่พอพอมีปัญหารีบถีบหัวส่งทันทีสงสารน้องนะครับอายุแค่15ปีเป็นแค่เด็กติดเกมคนหนึ่งที่ย้อนไปดูโพสต์เก่าๆในเฟซของน้องเขาแทบจะไม่เจอเรื่องการเมืองจนน้องไปโพสต์หางานในกลุ่มเฟซบุ๊กและหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นล่ะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าชักจูงของจริงหมอวรงที่บอกว่านักเรียนนักศึกษาถูกชักจูงนั่นคุณกล่าวหาเขาแพ้เลือกตั้งครั้งเดียวนี่สมองไปไกลเลยนะหลักฐานชัดเจนทั้งเสียงทั้งรูปทั้งภาพเคลื่อนไหวบอกไม่ใช่คนไทยพักดีโอ้ยนอก็ช่างกล้าพูดได้เนาะหมอไม่รู้สึกอายปากเลยเนาะงึดหลายคนมีความรู้สูงมันเป็นจังซี่หลอกเด็กมาใช้งานพอเด็กมันทำพลาดก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวงานนี้มีหนาววีระแฉม็อบไทยพักดีขนคนต่างจังหวัดร่วมชุมนุมใช้เงินหลายสิบล้านสงสัยรัฐบาลอาจรู้เห็นเป็นใจกับการชุมนุมกลุ่มไทยพักดีชี้มีคนอยู่เบื้องหลังเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2563นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้ออกมาเปิดเผยการขนคนมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มไทยภักดีผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลปล่อยให้มีการขนคนจากหลายจังหวัดเข้ากรุงเทพได้อย่างไรรัฐบาลหรือคนในรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจใช่หรือไม่เปลี่ยนสถานที่ไปใช้สนามกีฬาที่ดินแดงของกทมกรณีเช่นนี้ทำไมผู้ว่ากทมจึงอำนวยความสะดวกให้อย่างดีและอย่างรวดเร็วแสดงว่าต้องมีใครที่มีอำนาจมากถึงขนาดสั่งผู้ว่ากทมได้เช่นนี้ที่สำคัญใครเป็นคนจ่ายเงินมหาศาลเพื่อใช้ขนคนมากมายจากหลายจังหวัดเข้ากรุงมุ่งสู่สนามกีฬาที่ดินแดงทั้งค่ารถค่าจ้างงานนี้ใช้เงินหลายสิบล้านบาทลำพังหมอวรงไม่มีปัญญาและความสามารถที่จะทำได้เช่นนี้ใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถ้าจะใช้วิธีเดิมๆเอาม็อบชนม็อบเพื่อหาความชอบธรรมให้ตนเองมารัฐประหารอีกครั้งขอให้คำนึงถึงความเสียหายที่ตามมาด้วยคนพวกนี้เห็นแก่เงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็เอาไม่นึกถึงอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า
คนผู้นี้เขาเรียกว่าแก่หมูแก่หมาจริงๆจ่ายเป็น10ล้านมานิดเดียวโดนแดกหัวคิวเยอะเลยสินะก็คนของรัฐบาลมันก็ต้องเอาเงินภาษีพวกเราจ่ายให้ไอ้พวกนี้อยู่แล้วใช้มุกสถาบันเล่นงานเด็กมันหมดแล้วคอยดูกลุ่มเด็กและประชาชนปลดแอกออกมาบ้างทั้งประเทศเราจะออกมาสู้กับพวกโจรปล้นชาติต้องการม็อบชนม็อบแล้วเข้าแผนทหารออกมาสวยังไม่ปิดสวิตช์ถ้าไม่ปิดโอกาสกลับมาใหม่ 100%ม็อบที่มามีแต่คนแก่ใกล้เข้าโรงเดี๋ยวก็มาเป็นลมตายกลางถนนก็เขาไปสนับสนุนและเห็นด้วยกับพวกคณะรัฐบาลทหารตำรวจให้ผ่านตลอดส่วนประชาชนผู้ที่เห็นต่างและไม่สนับสนุนพวกคณะรัฐบาลจะมีความผิดและจะถูกจับตลอดค่ะใช่และพวกเดียวกันเดี๋ยวเสร็จงานมีตำแหน่งทุกตัวตำรวจทำไมปล่อยไม่ออกหมายเรียกหมายจับแกนนำนะม็อบไทยพักดีพวกเราประชาชนคนอีสานใต้ไม่เห็นแก่เงินสินจ้างใดๆจากพวกโจรทหารประยุทธ์แผนการใช้เงินจ้างประชาชนเพื่อให้เกิดความวุ่นวายแล้วแดงก็อยากจะออกมาใช้ปืนข่มขู่พี่น้องประชาชนอีกแผนนี้มันใช้มาตั้งแต่ไอ้สุเทพมันหลอกสลิ่มเห็นแก่เงินตั้งแต่ปี2553แล้วพี่น้องอย่าหลงกลมันนะพวกโจรทหารนี้มันสารเลวมากๆอยู่ฝั่งรัฐบาลทำไปเถอะเจ้าหน้าที่ตามันบอดมองไม่เห็นเลยมันเอาเงินรัฐไปใช้ทั้งที่เป็นหยาดเหงื่อของประชาชนเพื่ออยู่ในอำนาจไอ้พวกบัดซบขอให้ชิบหายสาธุขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ